วัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเกมมือถือที่มาใหม่ร้อนแรงนะครับชื่อเกมว่า Hyper Front นั่นเองนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนเล่นเกมมือถือไม่เก่งนะครับเพราะว่าเราเป็นสาย PC ด้วยแหละนะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการคอนโทรลหรือว่าการใช้ไอ้ที่แบบ3นิ้ว4นิ้วที่เขาเล่นกันแบบนิ้วแมงมุมอ่ะแต่ผมได้ลองเล่นเกมนี้แล้วนะครับ Hyper Front นะครับซึ่งมันเป็นเกมที่เหมือนกับ5 vs 5ครับผมคล้ายๆเหมือนกับวางระเบิดนี่แหละแต่ด้วยตัวฮีโร่และตัวละครเนี่ยมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับผมเป็นการจับลำดับเกี่ยวกับความสำคัญของตัวละครนะครับผมว่าจะมีแบบหน่วยซัพพอร์ตตัวชุบตัวสแกแกนหาพงหาเพื่อนซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราไม่จำเป็นต้องยิงแม่นก็ได้คนที่เขาชอบเล่นเกมมือถือเนี่ยอยากหาเล่นเกมแนวยิงแบบ5 vs 5นู่นนี่นั่นเป็นแบบคลาสสิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไม่ค่อยมีความแม่นยำในการยิงนะครับชอบเป็นแบบสายซับมากกว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับแฟนอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าให้เพอร์ฟอนเกมนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมซื้อฮีโร่นี้มาเนเมซิสนะครับผมแต่ผมไม่ได้ลองเล่นนะผมเห็นมันอยู่ต้นตัวแรกๆเลยเนเมซิสเนี่ยคือมันก็จะมีการพรีวิวตัวละครเกี่ยวกับความยากเห็นมันจะมีระดับดาวบอกแล้วก็มีเหมือนแบบบอกอาชีพนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยผมว่าต้องไปดูในเกมแข่งขันเนี่ยเราเลือกแบบคลาสสิกนะครับผมเลือกไปเป็นที่คลาสสิกนะฮะกดปะทะปั๊บแต่คือผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยผมต้องเล่นคนเดียวแผนที่เป็นผมเลือกเป็นทะเลทรายแล้วกันหอทะเลทรายนะครับผมซึ่งอันนี้คือเราไม่มีเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นการกดหาเริ่มจานจับคู่นะก็จะไปเจอกับผู้เล่นอีกทั้ง4คนนะที่ป๊าบปึ๊บมาแล้วการจับคู่สำเร็จนะครับเมื่อกี้ผมซื้อเนเมซิสมาผมก็ขอเล่นเนเมซิสเลยแล้วกันนะครับเมืองซิติเซนนี่ภาษาไทยนะผมเล่นภาษาไทยนะครับ USP อ่ะเปิดยอดฮิตจุกเก็บเสียงอ่ะแต่ผมจะแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนิดนึงนะครับผมเกม5 vs 5เนี่ยส่วนมากแล้วผมใช้คำว่าส่วนมากแล้วเราก็จะใช้วิธีการยิงแบบหยุดยิงซึ่งจะทำให้กระสุนนั้นแบบว่าเกาะกลุ่มถูกปะเกาะกลุ่มนะครับผมทีนี้ผมเซตมาเนี่ยคนดูเห็นสกิลไหมเนี่ยล่างแยกรอยละขีดขวางล่างแยกเห็นปะเห็นปะใต้แผนที่ทางขวาบนอ่ะข้างล่างเนี่ยล่างแยกเนี่ยที่ผมจิ้มอยู่เห็นปะปั๊บอะไรอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมมีล่างแยกปั๊บศัตรูลงหลอกปั๊บเห็นไหมหลงผมก็ยิงดิขาทำไมล่ะยิงตัวดิไม่ตายทีนี้มันหลงล่างแยกแล้วสับขาหลอกปั๊บตายแล้ว1คิวตายแล้ว1คิวคือเจ้าตัวระเบิดเนี่ยมันก็จะสุ่มของอยู่ฝั่งนึงนะครับถ้าคุณเป็นฝั่งรับคุณก็จะไม่มีตัวระเบิดไปวางนะแต่ถ้าคุณเป็นฝั่งบุกก็จะมีให้ตั้งแต่ที่ฐานเริ่มต้นเลยอุ๊ยใครยิงหลังอ่ะนี่ผมเจอโจทย์One enemy remaining. นี่เห็นปะคูลดาวน์สกิลก็จะมีคูลดาวน์ตามปกติแล้วก็ส่วนสกิลสุดท้ายที่เป็นล่างแยกอันขวาสุดที่เป็นรูปเหมือนอัลติเมทเนี่ยก็เราก็ต้องยิงเพื่อเก็บแตกนะครับนี่ไงคือเกมมันใหม่ไงทุกคนก็ต้องหัดเริ่มเล่นกันหมดแหละมีใครเก่งแต่เริ่มโดยผมจะบอกว่าอย่าเห็นรอบครึ่งแรกไหมครับเมื่อกี้ผมชนะแล้วนะผมสังหารศัตรูจนหมดก็คือมันจะแบ่งออกเป็น15ราวครับผมซึ่งฝั่งละ7นั่นแหละฝั่งละ7เราแตะ8ก่อนอ่ะก็คือครึ่งนึงของ15แต่เกิดครึ่งไปไงอธิบายไงดีวะก็นั่นแหละเราแตะ8ก่อนเห็นแล้วว่าเราชนะเลยปั๊บมาถึงปุ๊บเราล่างแยกล้อหลอกก่อนเลยปั๊บแล้วก็ยิงเป็นไงทริคที่ผมบอกได้ง่ายมั้ยสกิลผิดฝั่งนี่คือเหมือนเป็นซัมโบครับเพราะว่าผมขอถามคำพูดดีกว่าวะที่ว่าคนไม่เก่งต้องเล่นซัพพอร์ตอ่ะเพราะว่าผมเก่งวะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเล่นตัวฮีโร่แตกต่างกันไปนี่รอบ3แล้วอันนี้คือเราชนะ20แล้วนะนำ20แล้วซื้อเกาะนะครับวิธีการซื้อปืนนี่มันก็แบบอีซี่มากเนี่ยกดซื้ออุปกรณ์นะฮะมีเนี่ยมีบอกเกาะเต็มตัวสกิลนะครับผมบอกหมดเลยเราซื้อสกิลอ่ะแต่ตอนนี้ผมมีอัลติเมทได้เห็นปะผมมีสกิลอัลติละเนี่ยแล้วผมมีระเบิดอยู่นี่ตอนนี้คือมันจะมีวอลกั้นนะครับอันนี้คือคลาสสิกโหมดนะฮะหรือเราเข้าใจง่ายก็คือวางระเบิดนั่นเนี่ยปั๊บผมกดล่างแยกอันนี้ใช้ไงอ่ะ surprise motherfucker ว้ายนะมึงจะใช้สกิลตายห่าไหมล่ะน่ะอันนี้คือผมกำลังสับสนอยู่มันใช้ยังไงเพราะว่าเพิ่งซื้อฮีโร่มาเมื่อกี้เลยผมจะบอกว่าคือไอ้โหมดบอมหรือว่าดีฟอลต์เนี่ยหรือว่าโหมดคลาสสิกเนี่ยก็คือโหมดบอมนั่นแหละโหมดวางระเบิดนั่นแหละคือแบ
มันเป็นเกมมีเกม Battle Royale แบบในตลาดที่แบบว่ามีเกม FPS ที่มันมีโหมดเขาเรียกว่ายังไงอะโหมดคลาสสิกไม่มากนักประมาณนี้ดีกว่าซึ่ง Hyperforce เนี่ยมีนะครับผมก็คือคล้ายๆบนวางระเบิดหรือว่า 5v5 นั่นเองนะครับผมอยากจะบอกว่า 5v5 แล้วมีฮีโร่ที่มีสกิลหรือว่ามีหลายๆฮีโร่ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือว่าคนที่เป็นสายเลือดนักฆ่าเนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะครับจะเด็กจะผู้ใหญ่จะเด็กเล็กจะสาวๆเล็กสาวน้อยคือเล่นได้หมดอ่ะแต่เด็ดๆในเกมจะโดนผมสาวละซื้อก่อนรอเต็มละมันจะมีตังค์บอกด้วยแต่ผมคล่องใจกับไอ้ร่างแย่นี่ว่าผมขอลองใช้กับ Round start ปั๊บอะไรอ่ะแล้วผมไปกดเลิกใช้ทำไมวะนั่นน่ะเมื่อกี้เป็นเหมือนหายตัวเลยอ่ะน่าจะหายตัวแล้วแบบเดินไปเห็นศัตรูเดี๋ยวขอยิงสแต็กเก็บก่อนนิดนึงGet ready. รอบ5แล้วแต่เรานำอยู่3ต่อ1ตอนนี้ซื้อกงซื้อก่อซื้อสกงสกิลให้เรียบร้อยนี่ผมไพ่2ตัวผมมีถ้าไม่ตายนะมันว้าวตรงที่ว่าเกมเนี่ยไม่ต้องใช้สกิลเพลย์หรือว่าความผิวแบบเอ้ยกระโดดนั่งปั๊บยิงป๊อปปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรไม่ต้องแค่อยู่เฉยๆแล้วก็ยิงเล็งให้ตรงกระสุนมันก็จะเข้าตัวนะครับผมวิธีการคุมรีคอยล์แบบอีซี่ round start ได้ยินเสียงละคอยตัวปอมไปก่อนรอหลอกแล้วมันก็ยิงตัวปอมผมไม่มีคนนี่ว่าเนี่ยดูผมเดินแบบปั๊มปั๊มเปิดเห็นเลยเห็นปะตัวปอมเดินไปดูแล้วเป็นไงนี่งานหลงอ่ะเห็นป่ะมายิงตัวปอมผมอ่ะแล้วมันก็หลบตัวปอมผมมาอะไรวะนั่นน่ะการถือมีดจะทำให้วิ่งเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นแน่นอนน่ะเป็นไงเนี่ยโดนละโดนละโดนละเห็นป่ะมาละ4ต่อ1ละตอนนี้4ต่อ1นี่คือรอบ6นี่ผมจะลองใช้แอนติเมทอีกทีนึงวิธีการกดใช้ถ้าไม่ตายปั๊บปึ๊บเข้าหมดปั๊บนี่ไงศัตรูไม่เห็นศัตรูไม่เห็นก็แตวไงครับศัตรูเห็นแต่ก็เหมือนการจับหลอกทำไมเขาไม่ยังไงเพราะว่าเราจะต้อง one enemy remaining ใช้ความเพลินได้มากกว่านี้ switch sides next round นี่คือนำมันนะนี่คือนำมันนะดูก่อนอันนี้รอแล้วอันนี้ผมรอแล้วเพราะว่าศัตรูมันจะออกมาตรงนี้บ่อยมันคือโซน B แต่ละโซนก็จะมีฝั่งตรงข้ามที่เป็นไฟป้องกันซึ่งพอจบ7บินปุ๊บ2ฝั่งรวมกันครบ7ราวเนี่ยเราก็จะสลับไปอีกฝั่งนึงแต่การเริ่มต้นตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะสุ่มนะว่าเราจะเป็นบุกก่อนหรือรับก่อนจับหลอกด้วยการใช้ตัวปอมแล้วก็ดับเบิ้ลคิวแบบชิวๆสมมติจุดสำคัญนะครับนี่สมมติจุดสำคัญนะไม่ได้เสียงมังโลมาจากทางนี้แล้วผมเฮดช็อตแล้วผมก็เก็บ3เก็บ4 MVP at halftime เจอผู้เล่นที่แบบหัดเล่นน่ะแล้วคือผมเป็นคนหัดเล่นใหม่ด้วยไงแต่คือผมเก่งคนอื่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะตอนนี้สลับฝั่งแล้วเราไปฝั่งรับแล้วซึ่งเราจะไม่มีตัวระเบิดหรือว่าตัวบอมนั่นเองเราก็ต้องไปกันนะครับจะมี A มีกลางมี B อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเลือกที่จะกลางเพราะผมสามารถไปยิง A หรือ B ก็ได้แบบไวๆแค่นั้นเป็นการคาดเดาที่ศัตรูจะมา Round start คือนิ้วมันเหนียวหรืออะไรอ่ะทำไมยิงไม่ออกอ่ะดูดิดูผมยิงเข้าหัวนั่นสิดูผมยิงเข้าหัวนั่นสิแล้วผมดีมากมันออกไปที่บ้านละผมดีมากมันจะมาทางขวาผมผมดีมากผมดีจริง Match point นั่นหมายความว่าอีก1วินเท่านั้นเราจะเป็นฝ่ายชนะอย่างที่ผมบอกเล่นกันทั้งหมดถ้าสมมุติเล่นกันตะกอนรวมเต็มบน2ฝั่งก็คือ15ราวนะครับผมก็คือดันแบบ7-7กันได้เลยอ่ะแต่ใครแตะ8ก่อนก็คือชนะเลยบางทีมฝั่งนู้นเขาอาจจะบุกมาจนแบบตีตะกอนมาจน7-7ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ราวสุดราวก็ยังเหลืออีกหนึ่งรอบการเล่น Round start 4 kills remaining ไล่ล่างแยกหลอกป๊าพีศัตรูยิงล่างแยก Headshot แล้วผมมาพร้อม AK47 Headshot เรายิงเข้าที่หัว Victory แล้วผมชนะแบบ easy
แล้วผมก็เป็น MVP ขอโทษนะครับคิว21นะครับผมตาย1แอสซิสต์1นะฮะที่แอสซิสต์น้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมฆ่าหมดนี่มีไฮไลท์ในเกมให้ดูด้วยทำไมคนนี้ยิงเร็วจังนี่เป็นไงผมถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งหรือว่ามีสกิลเพย์ที่ค่อนข้างสูงต้องยิงแม่นต้องอะไรเพราะว่าเจ้าตัวไอฮีโร่ในเกมเนี่ยมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะครับผมทีนี้เราก็ต้องแบบเหมือนว่าไปศึกษาลองดูนะครับผมแต่ทีนี้ผมจะแนะนำเบสิกคร่าวๆในการเล่นนะครับในการเล่นนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นเกม Hyper Front นะครับผมอย่าลืมนะเป็นเกมแบบ5 vs 5นะครับไม่จำเป็นต้องเก่งอันนี้คือแบบเกียร์เส้นใต้นะไม่จำเป็นต้องแบบเล่นเก่งยิงแม่นอะไรอย่างนี้คือไม่จำเป็นเลยครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบในการเล่นเกมเท่านั้นสกิลการยิงอ่ะเพราะว่า Hyper Front เนี่ยมีฮีโร่ที่สามารถแบบซัพพอร์ตเพื่อนสแกนให้เพื่อนหาศัตรูให้เพื่อนวางกับดักให้เพื่อนอะไรแบบนี้คือมันเยอะแยะมากส่วนหน่วยซัพพอร์ตอย่างเราแน่นอนคือมันมีคนเล่นเป็นเล่นเก่งยิงแม่นมันต้องการสุดท้ายทุกเกมต้องการคนซัพพอร์ต Hyper Front เองก็เช่นกันนะครับผมมีโคมีเควสให้ทำนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นปะฮีโร่เนี่ยเฟเธอร์เนี่ยเห็นปะสแกนพื้นที่ดาเมจทะลุกำแพงเนี่ยมันจะมีบอกนะครับผมอย่างเซนติเนลเนี่ยมีโดรนติดตามอะไรแบบนี้นะครับผมบลาสดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจแล้วก็คล่องตัวนะครับแล้วแต่คนชอบมีขวางดาเมจวงกว้างก็จะมีบอกมีบอกหมดคูลแคสกับดักควบคุมเนี่ยเห็นปะแล้วคือตัวฮีโร่แม่งก็จับด้วยสกิลก็เท่สวยด้วยหมายถึงตัวละครสวยนะอันนี้ไม่ได้บ้ากามนะหมายถึงว่าตัวละครน่ารักดีทำมาเท่ดีเนี่ยที่ผมแจ้งไปเนี่ยที่ผมแจ้งให้ฟังเมื่อกี้กันเนี่ยมีครบเลยส่วนตัวพวกนี้ก็ต้องซื้อนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสีทองเนี่ยใช้กันในเกมซื้อได้อะไรประมาณนั้นทีนี้คือผมก็จะมาแนะนำอีกนิดนึงเกี่ยวกับตั้งค่าการควบคุมครับเลเยอร์กำหนดเองนะครับผมนี่แบบ3นิ้วกดปุ๊บแค่นั้นจบแต่ถ้าสมมติเราจะปรับแต่งตามความชื่นชอบหรือว่าความถนัดอะไรก็ตามแต่ก็สามารถคัสตอมได้นะครับผมยังไงก็วันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับเกม Hyper Front นะครับผมใช้ iOS เล่นนะ Hyper Front นะครับใช้ iOS เล่นนะครับจะเด็กเล็กเด็กโตหนุ่มสาวผมว่าเหมาะสำหรับกับสาวๆนะที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อแบบความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเล่นแบบเน้นสกิลสายซัพพอร์ตยังไงก็ฝาก Hyper Front ไว้ในข้อบอกออมแชร์ด้วยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ